ขึ้นเวทีเป็นแขกรับเชิญพิเศษโอ้ยคุยกันนานนะครับกับโจครับว่ามีโอกาสก็อยากขึ้นเพราะว่าเราก็อยากได้วิชาการขึ้นเวทีการเก็บเวทีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเก่งคนละเวคนละเส้นทางนะฮะพอเราเข้าวงการบันเทิงชอบให้คนมีความสุขฮะและชอบคนที่ทำให้คนมีความสุขก็ยินดีขึ้นเวทีฮะวันนี้ก็ดีใจฮะตื่นเต้นด้วยเนื้อเวทีมาก่อนไหมขึ้นไปบรรยายประเทศเนี่ยนะครับตอนเป็นพระเนี่ยเคยขึ้น 2-3 คณะฮะแล้วก็ไปเทศไปอะไรก็มุกเราดั้งเดิมอยู่แล้วฮะแต่ขึ้นแบบร้องอะไรเงี้ยวันนี้ก็อาจจะต้องเล่นมุกเป็นแบบว่านักร้องรถแห่คนร้องรถแห่เขาจะดูเนื้อได้แต่ก่อนนี่ขึ้นแต่ธรรมะทุกวันนี้ขึ้นเวทีใหญ่เงี้ยตื่นไม่มันแปลกไปไหมมันก็ตื่นเต้นแน่ๆฮะเราก็อาจจะอะไรไม่ถูกแล้วก็จริงๆต้องมาตั้งแต่บ่ายแล้วฮะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องไปลงเสียงเพลงตัวเองมีเพลงตัวเองแล้วฮะสมปองเด้อสมปองนะก็เนี่ยตอนไปลงเสียงจำเนื้อได้ตอนนี้ให้นึกได้จำไม่ได้แล้ว อยากจะได้อะไรก็ให้ได้ไงโดนแค่ตะโกนออกไปให้สมใจสมปองนี่หนังแหมไม่รู้เป็นความลับหรือเปล่าจะคุยกับเอาที่ได้เอาที่ได้สายพี่หม่ำฮะบอกก็ได้ฮะจริงๆก็พี่หม่ำแกก็คุยกับพี่ศิลป์อยู่ว่าแหมเรื่องต่อไปก็คงนี่แหละสองทิศนี่แหละอะไรเงี้ยฮะก็นัดคุยแล้วฮะละครเนี่ยยับพี่ธงชัยแต่นั้นเป็นพระอยู่พี่ธงชัยแกสายปฏิบัติสายแข่งแกบอกซึ่งเราต้องคุยกันก็ตลกก่อนบ่ายใครเครียดก็คุยกับพี่ที่เขาแนะนำพี่คิงก่อนบ่ายเขาแนะนำพี่ด็อกเตอร์เป็ดไปแล้วท่านก็ทักตั้งแต่เป็นพระเลยสมปองเหรอ ไม่ถึงทักกับพี่คิงนะ เอาก็นัดตอนนี้มีนัดกันนะฮะเดี๋ยวเรื่องเวลาแล้วฮะงานเพลงครับงานเพลงก็เป็นพรุ่งนี้ฮะ4 มกราคม 2564 8โมงจนถึงนู่นแล้วฮะ4โมงเย็น5โมงเย็นออดิชั่นค่ายแม่ปองฮักไหมิวสิกรับเข้าอย่างเดียวไม่คัดออกฮะคัดเข้าอย่างเดียวแล้วที่ต่อไปก็จะคัดครูเพลงคำว่าครูเพลงเนี่ยอาจจะเป็นนักเรียนเพลงก็ได้ประถมแต่งเพลงก็มามัธยมมหาวิทยาลัยประชาชนทั่วไปใครเป็นแต่งเพลงเอาไปค่ายไหนแล้วเขาไม่รับมาค่ายเราเลยฮะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเกลากันอะไรได้ฟังแน่ต่อไปก็จะมีคัดเลือกวงดนตรีเพราะเราจะมีรถแห่รถอะไรด้วยเพื่อรองรับนักร้องค่ายมวยไม่ทำหรอครับค่ายมวยอ้าวอย่ามายุนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีนิดนึงแต่ผมไม่ไปเวนั้นนะครับต้องขออภัยถ้ามีความก้าวร้าวแห่ก้าวร้าวนะครับมีความก้าวร้าวอะไรต่างๆไม่ต้องคนอื่นนะพี่สาวผมก็ดุเลยว่าเด็กดูเยอะอยากให้พูดเพราะๆสุภาพใจดีสร้างด้วยความสุขให้คนแล้วก็ไม่มีแล้วนะที่จะไปก้าวร้าวท่าทีถ้าต่อยใครขอโทษพี่ศรีด้วยนะครับยังไงก็พี่ศรีก็เป็นสีสันแหละพี่หนุ่มกัญชัยก็โทรมาด้วยความเป็นห่วงจริงๆท่านไม่อยากให้พูดถึงท่านแล้วท่านจะโดนว่าแต่ว่าขออนุญาตรับพี่ชายแล้วก็น่ารักมากเลยฮะก็ไปเวแบบสนุกสนานอย่างเดียวฮะใครมาท้าอะไรตอนนี้ไม่นะครับ